เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กทอล์กบิ๊กสตอรี่สวัสดีครับแฟนเพจของโพสต์ทูเดย์นะครับกลับมาเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับช่วง6โมงเย็นกว่าๆนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่กับคุณกรกิจนะครับเป็นหัวหน้าข่าวต่างประเทศของหนังสือพิมพ์ไม่ใช่หนังสือพิมพ์นะของโพสต์ทูเดย์นะครับที่ชวนคุณกรกิจมานั่งคุยวันนี้วันนี้เราพักเรื่องโควิดไว้สักวันหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเรื่องร้อนๆที่กำลังพูดมีการพูดถึงกันทั้งโลกเลยนะครับเหตุการณ์ในพม่านะครับจริงๆแล้วถ้าใครได้ติดตามข่าวสารมาตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยก็คงทราบกันดีอยู่แล้วแหละว่าเกิดการปฏิวัติก็คือรัฐประหารนั่นแหละนะครับสรุปแล้วคือการรัฐประหารชัวร์ๆเลยใช่ไหมตอนนี้รถกองทัพเมียนมาไม่ได้ใช้คำนั้นบอกว่าเราขอเวลาในการเคลียร์อะไรสัก1ปีตามรัฐธรรมนูญก็คือรัฐธรรมนูญเมียนมาว่าสามารถประกาศภาวะฉุกเฉินได้1ปีนะครับก็ถือโอกาสนั้นบอกว่าขอ1ปีเดี๋ยวเคลียร์แล้วก็จะจัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า1ปีผ่านไปจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะแต่ขอย้อนนิดนึงคือในประวัติที่ผ่านมาแต่ก่อนจะย้อนไปเนี่ยเขาถามคำที่เขาเรียกกันที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพม่าเนี่ยคือปฏิวัติคือรัฐประหารหรือในทางปฏิบัตินะคือรัฐประหารนั่นแหละคือยึดอำนาจแล้วแต่ว่ารัฐบาลทหารยังไม่ใช้คำนั้นใช่ไหมส่วนใหญ่คนที่ยึดอำนาจก็ไม่มักจะไม่ใช่คำนั้นอะไรครับนั่นแหละเราเข้ามาปฏิรูปเราเข้ามาเคลียร์อะไรกันทำนองนั้นมาอ๋อครับเขาก็อ้างรัฐธรรมนูญของพม่าได้เปิดช่องไว้ใช่ไหมคือรัฐธรรมนูญตัวนี้ก็ทหารก็ช่วยร่างกันแหละก็มีทหารอยู่ในสภาด้วยมีโควต้าไว้นะครับแล้วก็เคลียร์กันไม่รู้เรื่องเพราะว่ารัฐบาลพลเรือนก็พยายามที่จะลดอำนาจทหารครับทหารก็บอกเฮ้ยมันชักเกเรไปก็มีข่าวว่าเคลียร์ไม่ได้ก็ทหารก็รถถังรถอะไรออกมาโชว์พาวแล้วก็มีกลิ่นรัฐประหารอยู่ 2-3 วันที่ผ่านมาสุดท้ายก็ทำจริงครับแต่ทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็บอกว่าไม่ทำหรอกจุดแตกหักที่ต้องเกิดเหตุการณ์รัฐประหารครั้งนี้มันเกิดจากอะไรฮะเกิดจากการเลือกตั้งนะที่ผ่านมาปลายปีที่แล้วปรากฏว่าพรรคขององซานซูจีนะค่อนข้างจะชนะแบบก็เยอะฮะอย่าเรียกว่าถล่มทลายเลยทำให้พรรคของฝ่ายกองทัพเนี่ยครับก็ถือว่าเสียหน้าก็ได้ก็เสียร่างวัดไปด้วยเสียอำนาจไปด้วยก็คือที่จริงแล้วประชาธิปไตยพม่าเนี่ยมันไม่ได้เต็มใบอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะครับคือกองทัพมันยังมีอำนาจอยู่พอสมควรเลยเพียงแต่ว่าเมื่อรัฐบาลพลเรือนเนี่ยเริ่มมีอำนาจมากเนี่ยก็จะล้ำอำนาจของกองทัพซึ่งอำพรางอยู่ในประชาธิปไตยเมื่อกองทัพรู้สึกว่าเฮ้ยอำนาจถูกล้ำเรามาเคลียร์กันใหม่ดีกว่าเคลียร์โต๊ะเคลียร์ไพ่กันมาก็คือทหารพูดอย่างนั้นเลยก็แล้วแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าองซานซูจีจะเข้ามาอย่างที่เรารู้กันอยู่แต่ว่าบทบาทของทหารก็ยังคุมอย่างเรียกได้ว่าแทบจะเบ็ดเสร็จก็ว่าได้อย่างนั้นไหมในทางการเมืองนะครับรัฐบาลก็ปฏิบัติหน้าที่รัฐบาลไปพัฒนาประเทศไปส่วนในด้านความมั่นคงเนี่ยรัฐบาลนี่แทบจะแทรกแซงอะไรลำบากผมยกตัวอย่างเนี่ยกรณีที่ทำใหมีหน่องหลายมีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือการกวาดล้างชาวโรฮิงญานะกองทัพใช้วิธีการที่รุนแรงนะครับตามแนวทางของชาติตะวันตกใช้วิธีการที่รุนแรงในการกวาดล้างชาวโรฮิงญานะครับจนกระทั่งเจ้าหน้าที่สอบสวนสืบสวนของ UN เข้ามาบอกว่าเฮ้ยการกระทำของมีหน่องหลายเนี่ยกองทัพเมียนมาที่นำโดยมีหน่องหลายเนี่ยมันเข้าข่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะซึ่งเป็นโทษหนักครับที่จะสามารถเอามีหน่องหลายแล้วก็พรรคพวกเนี่ยไปพิจารณาคดีในศาลโลกได้ด้วยซ้ำนะฮะก็รัฐบาลตนาชาติก็อย่างเช่นสหรัฐนะฮะสหราชอาณาจักรก็คว่ำบาตรมีหนองหลายแล้วก็พวกนะฮะก็ไม่ให้เข้าประเทศแล้วก็ทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจอะไรไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังคว่ำบาตรมีหนองหลายอยู่ใช่ครับนั่นก็เป็นประเด็นว่าการรัฐประหารครั้งนี้มีหนองหลายกลัวหรือเปล่าว่าชาติตะวันตกเขาจะแทรกแซงถ้าฟังคุณกรกิจพูดอย่างนี้เขาไม่กลัวอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นเขาเกินหมูไม่กลัวน้ำร้อนก็โดนน้ำร้อนไปเรียบร้อยแล้วครับก็เคยโดนมาแล้วอยู่แล้วครับก็นี่ก็คือเขาก็ทำอะไรอย่างที่ค่อนข้างที่จะหลายคนคิดว่าจะรุนแรงมากแต่ก็คือไปจับตัวทุกคนนะรวมถึงองซานซูจีนะครับนักการเมืองหลายๆคนรวมถึงพุ่มกับภาพยนตร์ก็มีนักเขียนก็มีคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นปากเป็นเสียงของระบอบประชาธิปไตยโดนกวาดล้างโดนจับกุมหมดเลยโดนจับกุมแล้วก็นะฮะก็มีการลดสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ครับทำให้ข่าวสารในเมียนมาตอนนี้มันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแล้วคุณกรกิจติดตามข่าวสารของเมียนมาที่นำเอามานำเสนอผ่านโพสต์ทูเดย์เนี่ยเราได้ข้อมูลข่าวสารมาจากช่องทางไหนช่องทางของสื่อตะวันตกกับสื่อบางสื่อเนี่ยโชคดีเรียกว่าโชคดีแล้วกันก็มีแหล่งข่าวอยู่ในเมียนมาเมื่อช่วงเช้าเนี่ยที่เราติดตามเนี่ยแบบทันเลยนะครับแทบจะลุกจากเตียงไม่ทันก็คือมีสำนักข่าวรายงานทันทีว่ามีการจับกุมตัวองซานซูจีครับแล้วก็หลังจากนั้นไล่กันก็มีรายงานว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดนลดลงและข่าวเนี่ยมันก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นก็มีแต่ข่าวจากต่างประเทศมีการว่าท่าทีของต่างประเทศเนี่ยทำยังไงต่อต้านคัดค้านอะไรอย่างนี้ส่วนข่าวในเมียนมาเนี่ยมันจะน้อยลงก็คือณนาทีนี้ตรวจสอบจริงๆเนี่ยก็ยังไม่ได้รายละเอียดอะไรมากจากในเมียนมาครับยกเว้นเราได้จากภายนอกที่รายงานข่าวเท่านั้นใช่ครับคือถ้าเทียบกับไทยตอนที่มีรัฐประหารในไทยปี2557คือการใช้อินเทอร์เน็ตการค้นหาข่าวการกระจายข่าวเนี่ยยังถือว่าไวยังถือว่าเยอะส่วนเมียนมาตอนนี้ผมคิดว่าค่อนข้างจำกัดพอสมควรนะครับดังนั้นใครได้ข่าวสารจากญาติมิตรเพื่อนพ้องที่เมียนมาก็ถือว่าโชคดีนะครับถือว่าเจาะด่านอินเทอร์เน็ตของมีน้องหลายได้ครับใครมีญาติอยู่ฝั่งเมียนมาแล้วส่งไลน์มาบอกญาติพี่น้องฝั่งไทยหรือว่าส่งมาบอกแถวที่อยู่ในกรุงเทพนี่ก็ถือว่าเราได้ข่าวอีกทางหนึ่งแต่ถ้าข่าวเป็นทางการหรือว่าติดตามข่าวสารจากได้ข่าวทางเดียวจากทางรัฐบาลพม่าเท่านั้นครับก็อย่างแถลงการก็ผ่านจากทางการครับทางอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้แล้วก็เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยความเคลื่อนไหวอะไรมันจะน้อยมากครับมีนะครับแต่ว่าน้อยถ้าพูดถึงผู้นำในการรัฐประหารครั้งนี้ก็คือนายพลมินอองหลายนี่แหละมินอองหลายชื่อเล็กยากนิดนึง ที่เราตั้งหัวไว้วันนี้ว่ามีความสนิทแนบแน่นกับบิ๊กกองทัพเนี่ยกองทัพบ้านเราหรือเปล่ากองทัพบ้านเราเนี่ยกองทัพไทยนี่นะกองทัพไทยนี่แหละครับคือผมคิดว่าหลายๆคนก็คงรู้แล้วว่าครับเปิดเน็ตไปรู้แล้วว่ามินอองหลายลูกป๋าอะไรอย่างงี้นะป๋าไหนนั่นก็ติดป๋าไหนก็มีป๋าเดียวถ้าเป็นแบบว่าบอกว่าลูกป๋าของบ้านเรานั่นคือป๋าเปรมนั่นแหละใช่ไหมก็คือมีน้องหลายเนี่ยครับเป็นลูกบุญธรรมเรียกลูกบุญธรรมก็ได้คือสื่อไทยจะบอกว่ามีน้องหลายเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมของป๋าครับนะส่วนทหารพม่าเนี่ยก็บอกกับทางสื่อพม่าว่าพลเอกมีน้องหลายเนี่ยเขานับก็คือเรียกว่าเป็นพ่อบุญธรรมก็ได้แล้วแต่ว่าจะเรียกยังไงอันนู้นเรียกเป็นบิดาบุญธรรมอันนี้ก็เรียกเป็นลูกบุญธรรมก็แล้วก็ถือว่าต่างมุมต่างมองอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าจะพูดได้ว่าสนิทสนมกับบุคคลอาวุโสของกองทัพไทยไม่ใช่พ่อแต่ปาเปรมเท่านั้นนะครับก็สนิทสนมตั้งแต่ในทหารอาวุโสซึ่งตอนนี้ก็เกษียณอายุราชการไปแล้วหลายคนที่สนิทที่เคยมาเจอที่ยังทำปฏิบัติหน้าที่อยู่อย่างเช่นพลเอกประวิตรนะฮะอย่างกรณีผมเล่ากรณีพลเอกประวิตรก่อนว่าสนิทกันขนาดไหนก็หลายปีก่อนนะครับตอนที่มีกรณีโรฮิงญาในเมียนมาแล้วมันกระทบกับบ้านเรานะฮะมีโรงหลายแล้วก็บินมาคุยกับรัฐบาลไทยลงทุนบินมาจากเมียนมาเพื่อมาคุยเรื่องโรฮิงญาโดยเฉพาะเลยคุยเรื่องอื่นด้วยพอดีว่าเขาสนิทกันมากแล้วก็มีการประชุมเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงระหว่างเมียนมากับไทยอยู่บ่อยๆนะครับก็มาคุยแล้วก็คุยกันเสร็จแล้วพลเอกประวิตรก็บอกเราอย่าไปเรียกโรฮิงญานะฮะเขาไม่รู้สึกพอใจคือหมายถึงว่าฝ่ายมีโรงหลายไม่พอใจว่าอย่าไปเรียกโรฮิงญาเรียกชาวเบงกาลีคือเรื่องนี้เป็นประเด็นตรงที่ว่าเมียนมาพยายามบอกว่าโรฮิงญาเนี่ยไม่ใช่คนในประเทศเมียนมาแต่เป็นชาวเบงกาลีมาจากบังกลาเทศนะการที่พลเอกประวิตรมาพูดอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เกิดปฏิกิริยาว่าเฮ้ยคุณไปสนับสนุนการกระทำที่มันกีดกันสิทธิมนุษยชนและทำตามเมียนมาอันนี้คือการเขาเรียกว่าเพื่อนบอกมาแล้วก็ทำตามสนิทสนมกันอย่างนั้นนะสนิทถึงขนาดเพื่อนขอให้พูดอย่างนี้ก็ยังพูดตามเพื่อนอะไรอย่างนี้โดยไม่คิดว่ามันถูกหรือไม่ถูกท้ายสุดแล้วก็ตอนนั้นพลเอกประวิตรก็โดนสังคมโดนสัตว์ไปในเรื่องนี้นะครับพูดถึงความสนิทสนมว่าทำไมสนิทกันขนาดนั้นนะผมยกตัวอย่างกันแล้วกันระหว่างปี2555นะครับถึง2561พลเอกมินอองหลายเนี่ยมาประเทศไทย10ครั้งนะครับ10ครั้งเลย10ครั้งนะครับเป็นประเทศที่พลเอกมินอองหลายมาบ่อยที่สุดบ่อยที่สุดในโลกแล้วบ่อยที่สุดในโลกรองลงมาก็คือจีน
มาบ้านเรามากกว่าไปจีนอีกมาบ้านเรามากกว่าไปจีนนะครับมาคุยคือสนิทกันขนาดนั้นนะครับแล้วก็สนิทกับนายทหารหลายท่านนะฮะอย่างเช่นพลเอกธนศักดิ์พลเอกธนศักดิ์ก็เป็นคนที่พาพี่น้องหลายไปพบป๋าแล้วก็สนิทสนมจนเป็นลูกบุญธรรมบิดาบุญธรรมอะไรกันนะครับคือถ้าถามว่าทำไมถึงสนิทกันกองทัพไทยกับกองทัพเมียนมาบางคนคิดว่าเฮ้ยทำไมไทยเมียนมามันเป็นศัตรูกันสมัยกรุงศรีนั่นน่ะสิแล้วทำไมทหารยุคนี้ทำไมสนิทแนบแน่นกันเหลือเกินคือมันมีสื่อต่างประเทศก็นำเสนอว่ากองทัพไทยสมัยก่อนเป็นศัตรูตอนนี้กลายเป็นพี่น้องกลายเป็นมิตรแพ้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมกอดกันก็มีภาพของเจ้าหน้าที่ทหารของไทยก็กอดกันมีหนองหลายมาหลายปีก่อนกอดกันเลยครับเจอหน้ากันก็กอดกันเลยสนิทกันขนาดนั้นคือว่าย้อนกลับไปตอนที่ก่อนที่จะเป็นประชาธิปไตยพม่าครับกองทัพก็คุมทุกอย่างในประเทศนะครับสิ่งหนึ่งที่คุมก็คือชายแดนครับนะชายแดนเพราะว่าชายแดนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องชนกลุ่มน้อยนะครับไทยก็ต้องดูชายแดนกองทัพไทยครับนะสิ่งหนึ่งที่มันมีความเกี่ยวโยงกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ใครๆก็รู้นะครับมีการวิจัยทางวิชาการก็คือว่ามันมีผลประโยชน์เรื่องชายแดนนะครับสนิทสนมกันด้วยนะผลประโยชน์หนึ่งอย่างเช่นเรื่องการค้าไม้หนึ่งนะเรื่องการจัดการชนกลุ่มน้อยหนึ่งครับนะฮะชนกลุ่มน้อยไม่รู้จากกี่เผ่าพันธุ์นะถ้าเมียนมากองทัพเมียนมาไม่ได้พึ่งกองทัพไทยนะจัดการเรื่องนี้ไม่ได้นะไม่สามารถจัดการชนกลุ่มน้อยได้สำเร็จครับต้องอาศัยประเทศไทยในการดูแลขณะเดียวกันประเทศไทยก็ต้องเคลียร์กับเมียนมาเพราะว่าบางทีเมียนมาทะเลาะกับชนกลุ่มน้อยยิงระเบิดฆ่ามาในเมืองไทยครับตกมาฝั่งชายแดนไทยครับมันมีเรื่องมีราวกันก็มีมาแล้วเกิดทะเลาะกันปะทะกันระหว่างกองทัพไทยกับเมียนมาแต่หลังจากนั้นลูกระเบิดนำพาซึ่งมิตรภาพทะเลาะกันเสร็จได้คุยกันสนิทกันเลยนะฮะเป็นเพราะลูกระเบิดที่มาตกฝั่งไทยแท้ๆใช่ไหมใช่ไหมก็เรื่องนั้นด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อรัฐบาลไทยนะฮะประกอบไปด้วยบุคคลสำคัญในกองทัพอย่างเช่นตอนนี้ครับเวลาจะคุยกับเมียนมาก็คุยกันง่ายนะฮะเพราะมันสนิทกันอยู่แล้วแค่ยกหูโทรกันก็น่าจะได้นะถ้าเป็นอย่างนี้เหมือนพลเอกประวิตรว่าวันนี้ว่าเรื่องของเขาเรื่องภายในประเทศอย่าไปยุ่งอะไรอย่างนี้ครับขณะที่ประเทศเดินโยกก็ประนามกันแล้วประนามไปแต่ผู้นำบ้านเราบอกว่าอย่าไปยุ่งเลยเป็นเรื่องภายในประเทศเขาสิครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเขาไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากในเมื่อสนิทสนมกันดีอยู่แล้วใช่ไหมอันที่จริงแล้วก็จะต้องบอกว่าที่มาตั้งแต่แรกของพลเอกประวิตรแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็มาจากการรัฐประหารนั่นแหละครับนะมันก็คล้ายๆกันนะครับอย่างเช่นเนี่ยมีลักษณะการทำรัฐประหารครั้งนี้ที่เมียนมาซึ่งบานคล้ายๆกับของไทยก็คือตอนที่รัฐประหารปี57นะครับพลเอกประยุทธ์แล้วก็คสช.ก็บอกคสช.ขอเวลาสักแป๊บไม่นานเราจะทำตามถ้าใครเคยได้ยินเคยฟังเพลงเราจะทำตามสัญญาใช่ไหมเพลงนี้ก็กลับมาหลอกหลอนกันอีกนะเพราะว่าเมียนมาก็บอกว่าเดี๋ยวจะขอเวลาสักปีหนึ่งก็แล้วกันเอ้ยมันคุ้นๆนะครับพูดอย่างนี้เหมือนกับเรียนแบบบ้านเราหรือเปล่าใช่ไหมจะว่าไปก็เหมือนแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปอันนี้ย้อนกลับไปตอนที่เกิดนะในอดีตในเมียนมาเคยยึดอำนาจแบบนี้มาแล้วครับแล้วก็บอกกับพรรคการเมืองอย่างเช่นพรรคขององซาวซูจีว่าขอเวลาสักปีหนึ่งหลังจากยึดอำนาจสมัยนู้นใช่ฮะขอเวลา1ปีเดี๋ยวจะจัดการเลือกตั้งนะปรากฏว่าก็จัดจริงๆครับแต่ว่าแพ้ทหารแพ้อีกครับก็เลยก็ยึดอำนาจต่ออ๋อดังนั้นเราคือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยเลยใช่ไหมควรไปมาเราค่อยวิเคราะห์กันได้นะครับว่าการครั้งนี้กองทัพเมียนมาสัญญา1ปีจะจัดเลือกตั้งจัดจริงผลออกมาค่อยว่ากันอีกทีนึงมันก็เหมือนกับที่ผ่านมาตอนต้นปีที่มีการจัดการเลือกตั้งแล้วก็พรรคของทหารใช่ไหมครับก็แพ้ยับเลยก็แล้วก็เลยก็ปฏิวัติก็มันก็วนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าคล้ายๆกับไปเล่นดับคสช.หรือเปล่าผมบอกว่าก็ไม่แน่แต่ว่าจริงๆแล้วเมียนมาเขาก็มีประวัติอย่างนี้อยู่นะครับไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะเกิดขึ้นบ่อยๆก็คือว่ายึดอำนาจแล้วสัญญาว่าจะมีเลือกตั้งสัญญาว่าจะเปิดสภานะผสมสัญญานี้พอถึงเวลาไม่ทำหรือถึงเวลาแล้วก็คว่ำกระดานซะอะไรอย่างนี้นะฮะอย่างครั้งนี้ก็เหมือนกัน
วันที่ก่อรัฐประหารนั่นนะครับเป็นวันที่จะเปิดสภาพอดีคือเช้าวันนี้ครับเช้าวันนี้แหละอ๋อจะมีการเปิดประชุมสมัยประชุมสภาวันแรกใช่ไหมเพิ่งเลือกตั้งนี่แหละอ๋อครับพี่ก็เล่นซะเลยวันนี้นะครับก็คล้ายๆกับที่เคยทำมาในอดีตนะครับครับแล้วถ้ามองแบบนี้แล้วเนี่ยพม่าเราวิเคราะห์ออกไหมว่ามันจะเดินมาในทางไหนถ้าเป็นรูปแบบนี้เราจะวิเคราะห์ได้ก็คือเราสามารถบอกได้มันจะเหมือนไงอดีตที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยก็คือมันจะวนลูปกลับไปเหมือนเดิมถ้าวนก็เหมือนอีหลบเดิมเนี่ยครับอีกอย่างก็คือว่าสังคมเมียนมามันไม่เหมือนเดิมนะฮะเหมือนสังคมไทยก็คือว่าเราเปิดรับสื่อจากต่างประเทศและมีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลเน็ตเวิร์กประชาชนเมียนมาก็ไม่ยอมนะฮะอาจจะออกมาต่อต้านนะซึ่งเคยเกิดนะคนเมียนมาก็เคยต่อต้านอาหารรัฐบาลอาหารหรือเผด็จการอาหารบ่อยครั้งแต่ว่ามันจบไม่ค่อยสวยนะครับมันคือทหารกองทัพเมียนมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าโหดมากโหดนะฮะคือจัดการครั้งใดครั้งหนึ่งเนี่ยไม่มีคนตายนี่แทบก็ไม่มีนะฮะต้องมีศพต้องมีการนับศพนะครับต้องมีการหลั่งเลือดดังนั้นโดยเฉพาะมีนองหลายเนี่ยมีประวัติอยู่แล้วว่าเป็นคนที่จัดการเรื่องโรฮิงญาอย่างค่อนข้างเข้มคือเด็ดขาดเด็ดขาดดังนั้นเราอาจจะคาดเดาไว้ก่อนว่าถ้ามีการต่อต้านเนี่ยรัฐบาลนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเมียนมาเนี่ยเขาเกรงใจชาวโลกขนาดไหนด้วยว่าเขาจะใช้แท็กติกแบบคสช.หรือเปล่าว่าใช้ไม้นวมนิดๆไม้แข็งนิดหน่อยแทนที่จะใช้ไม้แข็งอย่างเดียวคือปราบปรามอย่างเดียวเหมือนยังก่อนเมื่อก่อนอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าดูเหตุผลในอดีตแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เหมือนกับไม่ค่อยสนใจชาวโลกไหมจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่าอย่างที่คุยกันว่ามินองหลายเนี่ยโดนแซงชั่นไปแล้วโดนความบาดไปแล้วเป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อนไปแล้วนะฮะครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการต่อต้านแล้วใช้กำลังรุนแรงถามว่าเขาจะทำไหมผมคิดว่าก็ทำนั่นแหละเพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วถึงแม้ต่างชาติจะบันนามถึงแม้ว่า UN จะว่ายังไงเขาก็เคยโดนมาแล้วนี่ใช่ไหมใช่ครับก็เป็นคนที่เรียกว่าเด็ดขาดพอสมควรอันนี้ครับถามว่ามันกระทบกับไทยยังไงนะครับเพราะความที่กองทัพเมียนมาเนี่ยมีหนองหลายเนี่ยสนิทกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยนะในกองทัพด้วยในรัฐบาลด้วยเนี่ยผมคิดว่านานาประเทศเนี่ยจะไม่กดดันพม่าหรอกจะกดดันผ่านเราจะมากดดันผ่านไทยนะฮะซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะครับคือกดดันพม่าไม่ได้กดไทยก็แล้วกันให้ไทยไปกดพม่าต่ออะไรอย่างนี้เพราะต่างชาติเขาก็รู้ว่ารัฐบาลไทยกับพม่ามันแนบแน่นกันสนิทสนมกันก็เลยต้องกดดันผ่านเราในอดีตนี่เคยโดนกดดันลักษณะนี้มาแล้วเหรอเคยโดนกดดันลักษณะนี้มาแล้วตอนที่สมัยที่เป็นรัฐบาลพม่าทหารพม่าเขาเรียกรัฐบาลสล็อปนะฮะครับคือประมาณปี2530ประมาณนั้น2530-2540ต้นก็คือรัฐบาลตอนนั้นก็เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยแล้วถ้าจำไม่ผิดก็รัฐบาลคุณชวนด้วยแหละนะฮะซึ่งมีนโยบายค่อนข้างที่ไม่โตพม่าเลยนะฮะคือรัฐบาลตอนนั้นเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเรียกว่าเต็มใบก็ของไทยครับแต่เวลามีอะไรในพม่าเนี่ยต่างชาติเขาก็จะมาจี้ที่ไทยบอกให้มีปฏิกิริยากับพม่าสักหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไปจี้พม่าแล้วไม่ขยับ อะไรเงี้ยนี่คือลักษณะของกองทัพเมียนมานะคือว่าไปกดดันอะไรไม่ได้ครับคือพม่าไม่สนใจต่างชาติแล้วเขาให้ความเกรงใจกับรัฐบาลไทยไหมถ้าเป็นอย่างนี้ไม่หรอกครับคือรัฐบาลเมียนมาเนี่ยโดยเฉพาะกองทัพเนี่ยนะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงครับคือมีความภาคภูมิใจแล้วมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่สนใจไม่แคร์โลกนะครับไม่สนใจชาวโลกไม่สนใจชาวโลกจะสนใจเฉพาะว่าผลประโยชน์มันลงตัวนะครับอย่างเช่นตอนนี้อเมริกาจะคว่ำบาตรก็คว่ำไปนะจีนก็แสดงท่าทีว่าก็รอดูไปก่อนรู้แล้วจีนบอกว่ารู้แล้วบอกแค่นี้ก็อยากให้ทุกฝ่ายที่คลายรู้แล้วครับจีนเนี่ยเล่นเกมเก่งรู้ว่ามินอองหลายเนี่ยเขาไปคุยกับมินอองหลายหลายครั้งแล้วจีนนะครับอย่างที่บอกไปว่านอกจากไทยนะที่มินอองหลายมาบ่อยสุดคือมินอองหลายไปจีนเป็นอันดับ2ที่ไปบ่อยครับและจีนเนี่ยก็มาหามินอองหลายเองด้วยหวังอี้นะรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนะคือการเคลียร์ผลประโยชน์ระหว่างเมียนมาระหว่างมินอองหลายกับจีนเนี่ยผมว่าลงตัวละนะดังนั้นต่างประเทศจะคิดยังไงแต่ชาติตะวันตกคิดยังไงกับมินอองหลายมินอองหลายไม่แคร์ครับเคลียร์กับจีนดีกว่านะเพราะว่าอย่างน้อยจีนก็ถือว่าเป็นประเทศใหญ่แล้วก็หลายๆประเทศก็ต้องการเป็นมิตรด้วยไงก็เอาจีนเป็นประเทศใหญ่เป็นเพื่อนแท้ไว้ก่อนมายันอเมริกาซะครับก็มันก็
ถ้าสมมุติว่าถ้ามีการประท้วงกันจริงๆมีการเดินขบวนกันจริงในเมียนมาเนี่ยแล้วถ้าสื่อยังโดนปิดอยู่ขนาดนี้คนภายนอกก็ไม่มีสิทธิ์ได้รู้ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นครับมันเกิดขึ้นตอนปี2007ตอนนั้นมีการประท้วงที่นำโดยพระนะครับมีการกวาดล้างมีผู้เสียชีวิตจับพระศึกจับพระเข้าคุกก็บางองค์ก็มีนะฮะสื่อว่าทำดูแดงมาสมควรตอนนั้นเนี่ยใช้วิธีตัดเน็ตครับดูดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ตอนนั้นก็ทำช้านะครับทำไปแล้วก็คือเกิดการประท้วงและกวาดล้างแล้วเนี่ยข่าวมันออกไปข้างนอกแล้วนะตอนหลังค่อยมาทำครับผมคิดว่าครั้งนี้เขามีบทเรียนจากครั้งนั้นมีบทเรียนจากครั้งนั้นก็คือตัดเลยดูดเลยตอนนี้แล้วเราจะทำอะไรก็ค่อยไปทำให้มันเรียบร้อยเราก็เลยไม่รู้ว่าถ้ามันมีการประท้วงหรืออะไรเนี่ยนะข่าวมันออกมายากนั่นน่ะสิก็เลยสงสัยว่าปกติทาง Facebook เอ่ยทาง Twitter เอ่ยต้องมันก็ต้องมีเหตุการณ์อะไรทางฟาร์มาออกมาบ้างแล้วแต่ว่านี่ไม่มีเลยก็เพราะว่าเขาบล็อกตรงนี้ใช่ไหมครับมันมีแต่ปฏิกิริยาจากคนข้างนอกครับหรือว่าชาวเมียนมาข้างนอกก็มีปฏิกิริยาแต่ว่าเราแทบจะไม่เห็นอะไรที่มันเป็นแบบไปถ่ายรูปกองทัพถ่ายรูปทหารมีนิดหน่อยคนไปแห่ซื้อของตุนของตุนของเต็มแนวชายแดนแล้วก็ไปกดตังกดอะไรภาพก็มีอยู่แค่ภาพรถถังออกมาวิ่งตามเมืองออกมาทหารถือปืนแล้วไม่ค่อยได้เห็นในครั้งนี้นะถือว่าน้อยมากถือว่าน้อยนะครับปกติถ้าคือไม่ใช่เมียนมาไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะใครไปเมียนมาก็จะรู้ว่าก็ใช้ได้ก็เสรีแต่หลังจากนี้แล้วไม่รู้หลังจากนี้แล้วไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับมันก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าติดตามนะฮะแต่ถ้าไปดูความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนบ้านเราเนี่ยตอนเช้าหลังจากมีบอกว่ามีเหตุการณ์คุมสถานการณ์ของทหารไว้แล้วเนี่ยแนวชายแดนก็ปิดนะแนวชายแดนปิดหมดเลยโดยเฉพาะหลายๆจังหวัดมีนักข่าวของเรารายงานมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะบรรยากาศบริเวณด่านเจดีย์3องค์นะครับเขาบอกว่าเต็มไปด้วยความเงียบเหงาเช่นเดียวกับพื้นที่พญาตองซูซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับมีรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่าทหารได้ปิดเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองนะครับไม่อนุญาตให้ยานพาหนะทุกชนิดเข้าออกแล้วก็มีการตั้งด่านความมั่นคงห่างจากชายแดนไปประมาณ3กิโลขณะเดียวกันพื้นที่ก็มีการเตรียมกำลังทหารไว้ณสถานที่1ห่างจากชายแดนไทยตรงฝั่งเจดีย์3องค์เนี่ยประมาณ800เมตรมีกองกำลังทหารอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ในส่วนพื้นที่พยางตองซูเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มกักตุนอาหารชาวบ้านบางส่วนเดินออกจากนอกพื้นที่ไปพักตามบ้านญาติที่อยู่ตามแนวชายแดนเช่นบ้านบ่อญี่ปุ่นบ้างบ้านไร่อ้อยบ้างซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษของชนกลุ่มน้อยชาวมอญไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นจะเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่ามันจะเป็นผลดีต่อเรื่องการควบคุมโควิดไหมลืมถามคุณกองกิจสักหน่อยถ้าภาพสถานการณ์เป็นอย่างนี้มันเหมือนว่าจะดีเพราะว่าเราเห็นว่าชายแดนปิดมันเหมือนจะดีนะฮะคือว่าทุกอย่างมันแน่นหนาไปหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการกวาดล้างมีการประท้วงแล้วรัฐบาลไปกวาดล้างกองทัพไปกวาดล้างใช้วิธีการรุนแรงมันจะเหมือนกรณีที่ผ่านมาคือหนีเข้าประเทศไทยก็ทะลักเข้าประเทศไทยอยู่ดีทะลักเข้าประเทศไทยถ้าเกิดเหตุการณ์ถึงแม้จะมีด่านความมั่นคงมันก็คงเอาไม่อยู่ถ้าไม่เอาไม่อยู่แน่นอนครับเพราะว่ายังไงคนหนีตายยังไงก็ต้องหนีเข้าประเทศไทยให้ได้นะภาวนาว่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเพราะว่ามันจะไม่ดีต่อคนเมียนมาด้วยมันก็จะไม่ดีต่อประเทศไทยด้วยนะฮะดังนั้นไม่รู้จะฝากรัฐบาลนี้ไหมก็ขอให้คุยกันดีๆก็แล้วกันนะครับการคุมโควิดจริงๆแล้วในเมียนมาเป็นยังไงบ้างฮะเขาเท่าที่เราได้ฟังข่าวเนี่ยก็เหมือนกับว่ายังมีผู้ติดเชื้ออยู่เป็นจำนวนมากไม่ใช่เหรอฮะครับคือมันมีปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุขมันก็ไม่ได้ครอบคลุมมากนะครับเมียนมาเพียงแต่ว่าโชคดีตอนนี้เมียนมาได้วัคซีนโควิดมาเรื่อยๆจากอินเดียบ้างจากจีนบ้างได้รับคำสัญญาบ้างว่าจะส่งมาให้นะฮะก็คือได้เร็วกว่าบ้านเราไม่ได้หมายความว่าเขามีประสิทธิภาพมากกว่านะครับบางทีวัคซีนเนี่ยก็อยู่ในขั้นที่มันน่ากังวลอยู่อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าสถานการณ์ของมันฉุกเฉินจำเป็นจะต้องใช้วัคซีนในการควบคุมนะฮะปัญหาคือว่าหลังมีการปฏิวัติรัฐประหารแล้วเนี่ยการส่งจ่ายวัคซีนการควบคุมโควิดเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพหรือเปล่าใช่ไหมครับทหารมาคุมมันน่าจะดีกว่าเดิมไหมถ้าอย่างนี้คือทหารคุมก็ย่อมคิดเรื่องความมั่นคงก่อนนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นคือจะดูคนเข้าออกก่อนว่าคนเนี้ยมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงไหมเรื่องสาธารณสุขเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีสาธารณสุขครับซึ่งตอนนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขลาออกไปเรียบร้อยแล้วครับของพม่าลาออกไปแล้วลาออกไปแล้วโดยให้ผลน่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละนะครับไม่เหตุผลเรื่องอื่นแต่บอกแต่ผมคิดว่าก็เนี่ยแหละออกเพราะรัฐประหารแล้วคนที่มารักษาการประธานาธิบดีเขาบอก
คนนี้มีความแนบแน่นกับทหารใช่ไหมคือไม่ว่าเป็นทหารคนนี้ก็เป็นทหารเขาก็เสียนไปแล้วเป็นทหารนะเป็นรองของมินทองไหลทีนึงอ๋อครับคือลักษณะนี้ก็คือให้เป็นเจเวตก็นั่งไปนั่งบริหารประเทศไปคนคุมจริงๆก็มินทองไหลนั่นแหละครับนะฮะแล้วก็คนที่รองจากมินทองไหลจริงๆซึ่งเป็นทหารก็คือซอวินพลเอกซอวินนะครับมินทองไหลนี่จะเกษียณแล้วเดือนกรกฎาคมนี้นะฮะ65นะเขาเกษียณ65เหมือนพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นคล้ายๆกันนะก่อนจะยึดอำนาจก็ใกล้เกษียณใกล้เกษียณก็เอาซะหน่อยครับไม่รู้เรียนแบบบ้านเราหรือเปล่านะคล้ายๆกันก็ซอพลเอกซอเป็นก็เป็นรองของมินทองไหลก็ต้องจับตาคนนี้ดูว่าจะมีตำแหน่งอะไรในรัฐบาลหรือว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำกองทัพหรือเปล่าเพราะว่าจะมีการเขาเรียกว่ากล่อมเกลาแล้วก็วางรากฐานให้หรือเปล่าเอาล่ะถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิวัติครั้งนี้คิดว่าใครอยู่เบื้องหลังมากที่สุดเนี่ยมินทองไหลนั่นแหละครับอ๋อเหรอฮะมินทองไหลนะแต่ว่าคือข่ายของมินทองไหลนั่นก็คือกองทัพเมียนมาเนี่ยคนที่เป็นลูกพี่มินทองไหลก็ตานช่วยครับตานช่วยใครอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันแล้วคนสองสามปีที่ผ่านมาตานช่วยไม่ได้ออกเยอะไม่ใช่สองสามปีก็หลายปีสี่แต่จริงๆเขายังมีบทบาทไหมก็ผมคิดว่ายังมีบทบาทอยู่เพราะผมคิดว่านะครับผมวิเคราะห์เอาว่าสถานะของตานช่วยเนี่ยคล้ายๆกับพลเอกเปรมเป็นเสาหลักของกองทัพแม้ว่าจะถอนตัวลีกออกไปจากเขาเรียกว่าอะไรเวทีการเมืองเวทีอำนาจทางกองทัพแล้วแต่ว่ายังมีอิทธิพลทางความคิดสามารถชี้นำอะไรได้หลายๆอย่างมีน้องหลายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลูกม่อตานช่วยเลยก็ได้สนิทสนมกันขนาดนั้นการที่จะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยพี่น้องในกองทัพย่อมจะให้คำแนะนำชี้ทางกันอยู่แล้วนะครับครับพี่ถามน้องน้องถามพี่ก็ถามได้กันอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติเอาละครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังต้องติดตามกันต่อไปนะครับกับเหตุการณ์ในพม่าครั้งนี้นะครับเราจะต้องติดตามว่าการรัฐประหารของพม่าในครั้งนี้เนี่ยจะเปลี่ยนโฉมประชาธิปไตยของพม่าให้กลับไปเป็นเผด็จการเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรที่1ปีจะมีอะไรดีขึ้นมั้ยจะดีขึ้นตามที่สัญญามั้ยนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะฮะถ้าวันต่อไปมีอะไรที่มีความคืบหน้าแล้วก็มีความเคลื่อนไหวของที่ของทางพม่านะครับก็จะคุยกันในประเด็นนี้ต่อวันนี้ขอบพระคุณคุณกรกิจมากที่มาร่วมพูดคุยนะครับวันนี้เวลาของ Big Talk Big Story หมดแล้วครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story